สวัสดีครับช่องไอแดงครับและนี่คือรายการ Listen Up นะครับรายการที่จะมาคุยเพลงกันว่าเพลงนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็แชร์กันในมุมมองของผมนะครับโอเคเพลงที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเพลงยิ้มของพี่โอ๊ตปราโมชกับพี่ป๊อปปองกูลนะครับยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเก่งโปรดเห็นข้างในหนึ่งใจที่เจ็บเป็นเพลงที่แบบชีวิตจริงมากๆนะฮะยิ้มให้คนทั้งโลกแต่ร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเก่งโปรดเห็นข้างในผมรู้สึกถึงแบบบทบาทที่สวมอยู่ของพี่ๆเขากับจิตใจข้างในมันอาจจะไม่สอดคล้องกันมันเป็นเพลงที่เศร้ามากเลยครับสำหรับผมเพลงนี้เนื้อร้องทำนองนะครับโดยพี่ปิยวัฒน์มีเครือนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์ปิยวัฒน์มีเครือเช่นกันนั่นก็คือพี่ปู่ 25 Hours นะครับสุดยอดมากทำไมพี่ไปสิงร่างพี่โอ๊ตไปแล้วหรือไงผมแบบในฐานะนักเขียนด้วยกันคือเป็นการเขียนเพลงที่โอ้เข้าไปถึงจิตใจของนักร้องได้แบบแทบจะ 100% เลยอ่ะผมเชื่อในทุกแบบคำร้องคำเขียนมันจริงมากๆมันแบบมันอิมแพคมากๆอะฮะกับเรื่องรอยยิ้มที่เราแสดงออกไปการเป็นคนตลกจนถูกมองเป็นตัวตลกมันแบบโอ้มันคงไม่สนุกมันคงจะไม่สนุกเลยนะพี่นะแซ่บมากครับผมฟังแล้วมันเห็นหัวใจกันบ้างแม้ไม่อยากจะมองอยากจะร้องต้องทนให้ไหวโอ้โหบางทีเราก็อยากให้ใครเข้าใจเหมือนกันเราอยากให้แบบบางคนมองแต่หน้าตาของเราแต่ว่าเราอยากให้เขามองที่หัวใจเราเหมือนกันนะว่าหัวใจเราเป็นยังไงในตอนนั้นแต่ก็ต้องโชว์ must go on อยากจะร้องเท่าไหร่ก็ต้องทนต้องเก็บมันไว้แล้วก็สวมบทบาทนั้นต่อไปสวมบทบาทตัวตลกในสายตาคนรอบข้างในสายตาคนดูแล้วก็บทดนตรีที่เรียบง่ายเปียโนเรียบง่ายตาโป่งนิดหน่อยมันทำให้รู้สึกถึงความเปลือยมันรู้สึกถึงแบบมันเปลือยให้เห็นข้างในเลยอะการที่แบบใช้แค่เปียโนเป็นคนเล่าเรื่องบนความเรียบง่ายนั้นแต่มันคอร์ดมันเมเจอร์ซะด้วยซ้ำแต่มันฟังดูแบบมันแซดมากทำให้เราเข้าใจเขาเลยนะทำให้เราแบบโอ้ผมก็นับถือพวกพี่ๆมากครับนับถือพวกพี่ๆมากทั้งพี่ป๊อปพี่โอ๊ตแล้วก็พี่ปู่นะครับที่เขียนแล้วก็โปรดิวซ์เพลงนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงพี่อัดวงวลิศนะครับที่เรียบเรียงเพลงนี้ออกมาได้ขนาดนี้แล้วก็มาสเตอร์ลิงได้แบบเฉียบขาดมากทำออกมาโปรเจกต์ทำออกมาเหมือนค่ายเพลงใหญ่ดีมากๆ MV ฮะโอ้โหทำได้สุดมากทำได้สุดมากการเอาพี่โอ๊ตกับพี่ป๊อปเนี่ยมาแต่งเป็นตัวตลกแล้วร้องเพลงเศร้ามันแบบภาพและเสียงมันไปด้วยกันแบบมันกลืนกันเป็นแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวยังไม่พอยังควักแก่นข้างในออกมาได้เพียวได้แบบบริสุทธิ์ขนาดนี้ผมว่าโหไม่ใช่เล่นๆ เลยแล้วก็พระเอก MV เป็นพี่ที่เป็นคนที่ไม่แลดูไม่สมประกอบในสายตาของคนแล้วก็เป็นตัวตลกเสมอผมimpact มากเลยอาการที่แบบพี่คนเนี้ยเขามาทำงานเป็นตัวตลกแล้วเขาหยิบเสื้อยังจะหยิบไม่ถึงเลยอ่ะใน MV อ่ะเขาหยิบเสื้อที่เขาต้องแสดงอ่ะหยิบไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรที่รายละเอียดเล็กน้อยพวกนี้มันทำให้เราแบบโอ้ชีวิตมากอยู่บนเวทีโดนใส่ปลอกคอจูงออกมาคือแบบแต่ก็ยิ้มโชว์มัสโกออนมืออาชีพทำจบโชว์นั่งสูบบุหรี่ร้องไห้คนเดียวโอ้โหมันแบบมันชีวิตมากการสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นบางทีมันแบบมันแลกมาด้วย
ด้วยความเจ็บปวดนะฮะโอ้โหโปรเจกต์นี้มันเป็นประตูเหมือนกันนะที่ทำให้เราแบบเออเข้าใจชีวิตคนอื่นเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพของเขาเข้าใจแล้วก็อินไปกับมันมากๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรีเลทกับชีวิตตัวเองได้ดีเลยกับการที่ทำอะไรอยู่ก็ตามแต่ว่าไม่มีใครมองเห็นข้างในใจของเราเลยเห็นแต่แค่หน้าตาท่าทางผลงานมีใครไหมที่จะดูแลจิตใจเรามันคือความแบบเหงาสุดขั้วหัวใจน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจเหนื่อยโอ้มันเห็นทุกอย่างออกมาเลยแล้วก็แบบแล้วประเด็นคือเพลงนี้เกิดขึ้นเมื่อปีนึงได้แล้วฮะประเด็นคือทุกวันนี้พี่ๆเขายังต้องรับบทบาทใส่หัวโขนตลกนั้นอยู่ผมเชื่อว่าเขาก็ยังเหนื่อยอยู่ที่เขายังยิ้มอยู่ในทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเขาหัวใจเขาก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนกันในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งผมก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆนะพี่โอ๊ตพี่ป๊อปนะครับก็โอ้คงเหนื่อยหน้าดูนะพี่นะติดตามผลงานจะติดตามผลงานต่อไปครับพี่ๆครับฝากถึงพี่โอ๊ตแล้วกันนะพี่นะผมเรสเพคผมชอบพี่แล้วก็ผมอยากฟังพี่ร้องเพลงบ่อยๆผมเชื่อว่าคงจะมีอะไรข้างในอีกเยอะแยะมากมายที่พี่อยากจะพูดพี่อยากจะร้องครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมแบบรู้สึกว่าพี่2คนเป็นแบบว่าเป็นคนที่เป็นคนเหนือคนนะฮะพวกพี่โดนดราม่าอะไรมาก็ตามเรื่องยากๆทั้งหลายแต่พี่ข้ามผ่านมันมาได้แล้ววิธีที่พี่ข้ามผ่านมันน่ะพี่ยังคงรอยยิ้มพี่ใช้รอยยิ้มในการข้ามผ่านเรื่องพวกนี้ไปพี่ใช้รอยยิ้มกลบความเกลียดชังมาตลอดพี่ใช้รอยยิ้มเอาชนะคำด่าคำติคำวิจารณ์ทุกวันนี้พี่ยังยิ้มอยู่พี่ใช้รอยยิ้มในการผ่านเรื่องนี้มาผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่ยากมากๆแต่พวกพี่ทำได้แล้วพวกพี่ still คงอยู่ตรงนี้ตอนนี้ปัจจุบันพวกพี่เป็นแบบนี้โอ้โหผมเชื่อว่าหลังบ้านเนี่ยพวกพี่ร้องไห้แน่นอนสุดยอดผมเคารพนับถือครับพี่โอ๊ตพี่ป๊อปรวมถึงทีมงานทุกท่านที่สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ปู่กับพี่อัดนะครับที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาโอ้โหมันถ้าไม่มีใครมองหัวใจพี่ผมคนหนึ่งครับที่เห็นบางทีแค่อย่างที่พี่รู้ไว้นะฮะผมคนหนึ่งจะมองถึงหัวใจของพี่เสมอแล้วก็จะติดตามผลงานของนักร้องคนนี้เสมอโอเคเป็น EP ที่เล่นกับความรู้สึกมากเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะฮะก็โอเค listen up ครับกับเพลงยิ้มฮะอยากให้ผมฟังเพลงอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูฮะแล้วก็กดติดตาม Subscribe ช่องไอแดงด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับ listen up เห็นหัวใจกันบ้างใจแม้